ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกุมนายคาราดบารีชาวปากีสถานผู้ต้องหาเครือข่ายก่อการร้ายในอินเดียได้ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังสืบทราบว่าผู้ต้องหาทำหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดหาเอกสารหนังสือเดินทางปลอมที่พักตั๋วเครื่องบินและทำธุรกรรมการเงินนอกระบบให้เครือข่ายก่อการร้ายในปากีสถานขณะเดียวกันยังให้ที่พักพิงนายจักตาซิงทาราชาวอินเดียผู้ต้องหาก่อเหตุลอบสังหารรัฐมนตรีอินเดียและนักการเมือง19คนรวมถึงก่อเหตุโจมตีนครมุมไบนอกจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยังจับกุมนายเดวิดมาร์สชาวเยอรมันตามหมายจับตำรวจสากลข้อหาจำหน่ายยาเสพติดมูลค่าความเสียหายกว่า 17.5 ล้านบาทโดยมีพฤติกรรมซื้อขายยาเสพติดผ่านเว็บไซต์และส่งของผิดกฎหมายอาชญากรรมต่างประเทศหรือดาร์กเว็บผ่านไปรษณีย์ต่างประเทศ